รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสทำอะไรครับเอาคุณมาได้เหรอคุณต้องอยู่เป็นมาตัดเสียงนี่ฮะใช่ไงครับผมกำลังจะเอาอะไรบางอย่างมาให้คุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 16:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการที่สารสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นการทำกับข้าวระหว่างพ่อลูกพี่น้องจากทีมวัตถุดิบหลักแล้วก็มาแข่งการทำอาหารกันมาครับวันนี้ทีมการแข่งขันของเรานะฮะโจทย์ของเราก็คือนาโชอ่ะปังชุบกันดีกว่าใครเริ่มทำก่อนนะเอ้ยแป๊บนึงนะเราจับผ่านได้เมื่อกี้แต่เทปแรกเราก็รู้แล้วว่าเธอจะออกอะไรตลอดมาครับผมไม่เป็นไรเมนูนาโชของผมนะครับก็คือนาโชโบโลเนสครับมันคืออะไรอ่ะคือจริงๆโบโลเนสคือซอสเนื้อเป็นซอสพื้นฐานของแบบอาหารยุโรปไม่ใช่จริงๆโบโลเนสเนี่ยเป็นซอสที่มาจากเมืองโบโลญญาเป็นเมืองที่เขาพูดกันว่าเนื้อสัตว์ครีมนมอร่อยที่สุดในประเทศอิตาลีแล้วเราพูดถึงตรงไหนเราเมื่อกี้เราอิตาลีแล้วนะเราแค่ไม่ได้ลงชื่อเมืองอ่ะนี่มันรายการสารสัมพันธ์หรือว่าศึกสายเลือดครับนี่รู้สิครับเนี่ยเขาโชว์ภูมิแล้วมาตบผมดิผมตัวขั้นนี้แล้วอ่ะเลยดูดิเป็นไปไม่ได้อะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการทำยังไงครับไปฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูนาโชสโบล็อกเนสที่นำแป้งนาโชสไตล์เม็กซิกันมาทานคู่กับซอสเนื้อสไตล์อิตาลีราดด้วยชีสซอสชวนให้ลิ้มลองมาประทะกับนาโชสเนื้อสเต๊ะอะโวคาโดดิบของคุณนานาเนื้อสเต๊ะติดมันหอมๆเสิร์ฟคู่กับซอสอะโวคาโดดิบมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะขั้นตอนแรกก่อนนะกันนะฮะเราจะทำตัวของนาโชนี้เราเลือกใช้เป็นแผ่นแป้งตอร์ติญาแล้วก็เอากรรไกรหั่นนะครับเป็นชิ้นขนาดพอดีคำทำอะไรครับเอาคุณมาได้เหรอคุณต้องอยู่เป็นมาตัดเสียงนี่ฮะใช่ไงครับผมกำลังจะเอาอะไรบางอย่างมาให้คุณอะไรครับถ้าโดนหอมอะไรอย่างนี้ไม่มุกอย่างนั้นผมไม่เล่นหรอกหอมไม่ได้นะฮะอ่ะนี่ครับแว่นครับแว่นหั่นหอมเป็นแว่นอ๋อปากผมหั่นเต๋าผมหั่นเต๋าจริงๆผมขอโทษเต๋าสมชายด้วยคือโบโลเนสเนี่ยคือหลักๆเนี่ยมันอาศัยผักเป็นเบส3อย่างก็คือพวกหอมใหญ่แครอทนะฮะแล้วก็ซาลารี่ขึ้นช่ายฝรั่งนี่แหละเอ้าไม่ใช่ดราม่าเกิดขึ้นนะครับเลิกเถอะนะอยู่ได้แล้วจะให้ช่วยก็ต้องอยู่ได้แล้วคุณนานาถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาทำแผ่นแป้งนาโชก่อนนะครับอันนี้แผ่นแป้งตอร์ติญาที่เราหั่นไว้นะครับก็ใส่ลงในถังผสมนะครับขอน้ำมันนิดนึงครับอันนี้ก็คือพาร์เมซานชีสนี่แหละแต่ว่าเราเอามาขูดๆหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับแล้วก็นำหนึ่งแผ่นมาวางอย่างนี้โอเคครับจากนั้นนะครับนำเข้าเตาอบเนาะอุณหภูมิประมาณ180องศานานสักประมาณ15นาทีหรือว่าหมั่นดูหน่อยแล้วกันว่าถ้ามันเริ่มเหลืองทองจนเกินไปนะฮะก็รีบเอาออกมานะครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวนาโชของเรานะฮะเราก็จะมาผัดตัวโบโลเนสนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเรื่องผัดนะครับแน่นอนเลยนะฮะต้องน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับจากน้ำมันนะครับเริ่มร้อนนะฮะใส่อันแรกก่อนเลยนะฮะหอมหัวใหญ่เซอร์รี่นะฮะแครอทใส่สุดท้ายนะครับเพราะว่าแครอทเนี่ยมันสุกยากปกติสุกช้าต้องใส่ก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับแต่ว่าเวลาการทำอาหารฝรั่งส่วนใหญ่จะเริ่มจากหอมใหญ่แล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้ผัดจนสุดท้ายเนี่ยผักมันนุ่มหมดเลยเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับหลายคนอาจจะไม่ใส่หรือใส่ก็ได้อันนี้คือเราทำกินเองเนาะก็แล้วแต่ความชอบอันนี้เนื้อบดนะฮะใส่ลงไปเลยจะบอกว่านาโชของผมเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นซอสเนื้อแล้วก็จะมีซอสชีสมาด้วยนะครับ โอเคนะฮะขั้นตอนแรกเราใส่เนยสดลงไปจากนั้นนะครับการทำแป้งรูนะฮะเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับตรากบครับนี่คุณหยิบอะไรขึ้นมานมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสอ่ะใส่เลยเราก็จะใส่นมข้นจืดลงไปอันนี้นะฮะตัวเบชาเมลของเรานะฮะหรือว่าซอสขาวเนี่ยข้นประมาณนี้ละนะครับปึ๊บสังเกตดูนะครับเราก็จะใส่เชดดาร์ชีสขูดนะฮะใส่ลงไปดูสิครับคุณผู้ชมชีสซอสของคุณเท็ดดี้มันยืดจนอดใจไม่ไหวเลยเดี๋ยวชีสซอสอันนี้เนี่ยนะคะเราจะอุ่นอีกทีเราค่อยเติมนมเพิ่มอีกทีนึงตอนเราก็มาแล้วก็ปรุงรสด้วยนะฮะใส่พริกไทยใส่เกลืออย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีชีสมันเค็มนะครับส่วนอันนี้โบล็อกเนสนะฮะเนื้อของเราพอผัดจนเนี่ยนุ่มได้ที่แล้วนะครับก็จะใส่ตัวมะเขือเทศเข้มข้นลงไปทีนี้เราก็จะผัดให้เข้ากันนะครับโอเคผัดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราผัดจนได้ที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าคล้ายน้ำพริกอ่อนคล้ายๆครับคล้ายจริงๆจากนั้นนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะที่เขาปอกเปลือกแล้วนะครับเป็นมะเขือเทศกระป๋องนี่แหละโอเคขึ้นแล้วฮะไม่ค่อยเหมือนน้ำพริกอ่องละคล้ายกับอะไรครับน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวอะไรเป็นแบบนี้ผมหยอดนะครับคุณเท็ดดี้แค่อยากให้มีสีสันให้คนดูเองระหว่างนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวไปจนตัวบล็อกเนสของเราเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นหน่อยสุดท้ายเราค่อยปรุงรสนะครับระหว่างที่รอคนที่ไม่ค่อยเคารพเวลาเราก็จะมาทำเมนูของเราบ้างเราจะทำเป็นนาโชเนื้อสเต๊ะกับอะโวคาโดดิบโอ้โหกลิ่นมันช่างหอมหวนจริงๆครับสำหรับเนื้อสเต๊ะเนี่ยผมเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับอวยกันเลยนะฮะไม่นะผมอวยทั้งสองฝั่งนั่นแหละผมก็ว่าน้ำพริกอ่องคุณน่ากินนะไม่ใช่น้ำพริกอ่องช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูบราวนี่งาดำหน้าฝัดวิธีทำบราวนี่งาดำขั้นแรกเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มผงโกโก้น้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายปิดไฟแล้วเทใส่ภาชนะพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์งาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเทส่วนผสมแป้งลงในส่วนผสมน้ำตาลทรายแดงที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้าฝัดงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งนมข้นหวานและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟนำบราวนี่ที่ตัดไว้ชุบลงในฝัดงาดำให้ทั่วจากนั้นนำไปคลุกกับช็อกโกแลตเรนโบว์ไรซ์ตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูบราวนี่งาดำหน้าฝัดครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เอาใจสายหวานกันหน่อยกับเมนูนมสดบราวน์ชูการ์วิธีทำน้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดจากนั้นปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นสนิทวิธีทำส่วนผสมนมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำฟองนมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันเทลงในภาชนะสแตนเลสใช้เครื่องตีฟองนมตีประมาณ1นาทีจนเกิดฟองวิธีจัดเสิร์ฟ ตักน้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วตักฟองนมใส่ด้านบนให้เต็มปากแก้วโรยด้วยน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงระหว่างที่รอคนที่ไม่ค่อยเคารพเวลาทำเราก็จะมาทำเมนูของเราบ้างเราจะทำเป็นนาโชเนื้อสเต๊ะกับอะโวคาโดดิปขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากทำตัวนาโชก่อนเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปน้ำมันถั่วเหลืองตรามมรกตจากนั้นเราจะคนเนยกับน้ำมันเข้าด้วยกันเราต้องการกลิ่นหอมๆของเนยเข้าไปด้วยจากนั้นนะคะใส่วอผงกะหรี่ตราปืนไขว้ความจริงผงกะหรี่ยี่ห้อนี้ใส่นิดเดียวก็หอมแล้วจากนั้นเราจะเห็นนาโชของเราเนี่ยคลุกไปด้วยเนยผงกะหรี่แบบนี้โอเควันนี้เราเลือกใช้เนื้อสันนอกนะคะเอามันชิ้นใหญ่มาใส่ด้วยเราทุบเนื้อทำไมนะด้วยความที่เราจะกริลเขาทั้งชิ้นเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีเวลาหมักนานเราก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดโอเคเราใช้ผงสเต๊ะตราโลโบในการหมักเปิดมาเขาจะมี2ซองเป็น A กับ B เขาจะเขียนว่าเนี่ยให้ใช้ A หมักกับเนื้อ B จะเป็นน้ำจิ้มจิ้มทำไมครับเราไม่มีเวลาหมักนานพอจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้ผงปรุงของเราลงไปหมักได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาหมักเนี่ยนะคะก็จะให้ใส่กะทิลงไปเราก็เลยเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คือคนปกติแค่นี้ก็พอแล้วแต่เราแค่ชอบอะไรที่มันเผ็ดร้อนนิดนึงเราก็เลยใช้พริกขี้หนูป่นนะคะตราข้าวทองใส่ลงไปในผงหมักเราด้วยหมักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำตัวเครื่องประกอบอันนี้คืออะไรเราทำอาจาดแต่เป็นอาจาดแห้งอาจาดแห้งนี่คือทำยังไงก็เราไม่ใส่น้ำส้มสายชูไงเราไม่หมักเราแค่ต้องการให้มีของเพื่อแก้เลี่ยนเวลากินเนื้อสเต๊ะเราไงคะหลักๆก็คือผักแหนมว่าง่ายเรียกอย่างนั้นก็ได้ทำเป็นสวยหรูอาจงอาจาดทำน้ำพริกอ่องต่อไปเถอะปะจีจุดไปแล้วเป็นคนแบบนี้เหรอเป็นอย่างนี้แหละเราใส่ครีมชีสนะคะขยี้ก่อนไอตัวอะโวคาโดดิปเนี่ยก็แล้วแต่บ้านนะสูตรใครสูตรมันอะโวคาโดเวลาเลือกก็กดให้ข้างนอกแข็งข้างในนิ่มๆได้ใส่ไว้มายองเนสตรามอลลี่นะคะนี่บอกเลยว่าเพิ่มรสชาติความมันเอาอันนี้พักไว้เดี๋ยวเราจะมาจีเนื้อละว้าวโอ้โหแหมสีนี่มันสวยตั้งแต่ยังไม่สุกจริงๆอวยกันเลยนะฮะไม่นะผมอวยทั้งสองฝั่งนั่นแหละผมก็ว่าน้ำพริกอ่องคุณน่ากินนะไม่ใช่น้ำพริกอ่องก็มันดูคล้ายน้ำพริกอ่องจริงๆนะครับคุณเท็ดดี้ไม่เชื่อถามกรรมการดูสินี่นะฮะเราปรุงรสนิดหนึ่งฮะก็จะมีเกลือพริกไทยอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอานาโชจัดใส่จานแล้วก็ราดด้วยบูลล็อกเนสแล้วก็ตามด้วยชีสซอสเป็นอันเรียบร้อยคุณเท็ดดี้แอบใส่อะไรลงไปในซอสครับเนี่ยผงชูรสอ้าวจบกันคุณเท็ดดี้โหน่ากินมากเรียบร้อยฮะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้มันรุมๆนิดนึงโอ้โหกลิ่นมันช่างหอมหวนจริงๆครับสำหรับเนื้อสเต๊ะเนี่ยมันหอมมากผมเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับดูสีของเนื้อสเต๊ะที่ย่างลงบนกระทะสิครับโอ้ยมันช่างน่าทานจริงๆเอาคุณแม่ของคุณอ่ะขอ enjoy ก่อนเฮ้ยจะดีเหรอ ติดมันเนื้อไม่มีเลยนะผสมได้ไหมโอ้ไม่ต้องเพลนปล่อยให้หน้าของคุณเท็ดดี้เล่าเรื่องทำขายเถอะเนี่ยมาแล้วครับโอ้โหนี่ภาษาไปหยิบออกจากเตาอบให้ร้อนๆอันนี้ขอทราบรสชาติอีกทีได้ไหมฮะเป็นรสผงกะหรี่ค่ะเราล้างมือแล้วนะเราขออนุญาตนะจ๊ะแล้วอันนี้เนี่ยนะคะเราใช้ผงกระเทียมพริกไทยนะคะของโกกิ2 in 1เอาละครับส่วนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของทั้ง2เมนูแล้วครับเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าหน้าตาจะออกมาน่ารับประทานแค่ไหนร้อยนะฮะอันนี้นาโชโบโลกเนสกับชีสซอสนาโชเนื้อสเต๊กกับอะโวคาโดดิบค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูนาโชโบโลกเนสของคุณเท็ดดี้จุดเด่นอยู่ที่ซอสเนื้อโบโลกเนสมีรสชาติที่ละมุนลิ้นเมื่อทานคู่กับแป้งนาโชชีสแล้วต้องบอกเลยครับว่าฟินแน่นอนส่วนเมนูนาโชเนื้อสเต๊กอะโวคาโดดิบของคุณนานาก็เป็นเมนูที่รสชาติล้ำลึกทั้งรสชาติของเนื้อสเต๊ะที่มีความฉ่ำและหอมหวานและซอสอะโวคาโดดิบที่มีรสชาติจัดจ้านเมื่อนำนาโชสมาทานด้วยกันแล้วต้องอุทานว่า very good อ้าวอะไรอ่ะตาฉันก่อนสิยะกระซองซีจังเลยให้ก่อนก็ได้สองคนเลยก็ได้มาเดี๋ยวจานให้เพิ่มเอาจานมาโอ้ว้าว delicious ที่ฉันลองชิมอันนี้อาจจะบอกอร่อยมากก็ได้นะวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกใส่แตงกวาหั่นเป็นชิ้นพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋ามะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันแล้วใส่สับปะรดหั่นเต๋าหมูกรอบหั่นชิ้นและต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหมูกรอบผัดเปรี้ยวหวานลงจานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดตามชอบครั้งหน้านะมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้2 ใน 3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูนาโชสของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูนาโชสโบล็อกเนสกับนาโชสเนื้อสเต๊กอะโวคาโดดิบไปลุ้นกันได้เลยอะไรอ่ะตาฉันก่อนสิยะกระซองซีจังเลยให้ก่อนก็ได้สองคนเลยก็ได้มาเดี๋ยวจานให้เพิ่มอาจารย์มาอาจารย์นะการชั้นยอดนี่สุดยอดแห่งการพิเศษเลยเนี่ยใช่ค่ะสุดยอดไปเลยค่ะมาค่ะดูสิอันไหนก่อนดีมาดูน่ากินไปหมดเลยใช่ครับจริงๆด้วยนะครับเนี่ยงั้นขอชิมจานนี้นะครับนี่น้ำมีแคบหมูเนี่ยใช่เลยครับน้ำพริกอ่องใช่ไหมฮะใช่ครับมันอร่อยกว่าทานที่ร้านอีกค่ะก็แน่นอนดิผมก็เห็นด้วยนะครับเห็นว่าอะไรฮะรสชาติมันเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากครับแหมผู้ถูกใจเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้ชิมต่อดีกว่าครับผมว่าอันนี้หน้าตามันดูดีกว่าจานเมื่อกี้ครับก็แง่สิอันนี้รสชาติก็ดีเนาะเมื่อไหร่จะถึงตาหนูครับหนูหิวแล้วอ่ะออกไปก่อนอย่าพวกฉันชิมกันอยู่ผมเลือกได้แล้วครับเลือกได้แล้วโอเคค่ะเลือกได้แล้วมันกันค่ะไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีฮะสวัสดีครับอันไหนของใครฮะเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจบอกจะชิมโดยที่ไม่รู้นะฮะกินแล้วไม่รู้นะกินแล้วไม่รู้แล้วเจ๊ตอนทำมันอาจจะคล้ายน้ำพริกอ่องแต่ว่าเจ๊ก็ต้องปรับนิดหนึ่ง ใช่ครับมันเหมือนน้ำพริกอ่องจริงๆด้วยเสียใจท้อแท้ผิดหวังร่างกายอ่อนแอรสชาติของแป้งมันอร่อยมากครับไม่ได้ทำนะซื้อมาแค่คลุกชีสแล้วก็อบแค่นั้นคุณควรกินทุกอย่างพร้อมกันแล้วก็อยากแนะนำให้กินเนื้อติดมันชิ้นนี้จัดไปฮะอุ้ยดีจะชิมแล้วฮะจานนี้รสชาติซับซ้อนมากเลยฮะรสชาติจัดจ้านดีเราชอบทานรสจัดนะฮะเนี่ยมาคำเดียวพูดอย่างเงี้ยอร่อยนะอันนี้แต่เลือกอันนั้นสวัสดีค่ะทีเชอร์ Hello good evening สวัสดีครับเราเป็นนาโช่2ประเภทค่ะทีเชอร์อันนี้จะเป็นนาโช่โบล็อกเนสค่ะส่วนอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นนาโช่ที่เป็นเนื้อสเต๊ะค่ะจะให้ออกรสชาติแบบตะวันออกหน่อยก็จะมีเครื่องเทศต่างๆแต่ว่าต้องบอกทีเชอร์ก่อนว่าอันนี้เผ็ดมากนะคะเผ็ดมากด้วยโอเคโอ้โหดูน่ากินทั้ง2จานเลยโอ้ว้าว delicious เป็นไงบ้างทีเชอร์อร่อยดีนะที่ฉันลองชิมอันนี้อาจจะบอกอร่อยมากก็ได้นะโอเคไปลองดูก็ได้นะนี่เลยคำโตๆไอ้ว่ารสชาติสดชื่นนะสดชื่นนะสดชื่นไอ้ว่าจานนี้มันก็ไม่ค่อยเผ็ดนะไอ้เคยกินเผ็ดกว่านี้อีกที่ฉันกินได้จริงๆหน้าแดงนะไอ้ว่าจานนี้กำลังดีเลยมีมิติของรสชาติเลย very good thank you you're welcomeชิมกันไปครบทุกท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3กดครับนี่ฮะเฮ้ยพี่เธอทำไมอ่ะก็มันอร่อยดีทำไม Why not me อ่ะทิชเชอร์มันก็อร่อยแล้วอันนี้ไม่อร่อยหรอก็อร่อยแต่ของเธอดีอร่อยกว่าจริงเหรอใช่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับตั้งชื่อสุ่มโอเคมันเป็นการแข่งขันเขาเรียกว่าสร้างไมตรีในครอบครัวเอาเป็นว่ารสชาติมันก็แล้วแต่คนชอบใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้นะครับศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 16:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23 ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทะเลาะกันจริงๆป่ะแบบว่าทำอย่างนี้เด็ดๆแล้วไม่คือถ้าเกิดใครเข้าครัวก็คือต่างคนต่างเข้าไปเลยแล้วก็รอกินเราจะไม่ทะเลาะกันในครัวเลยจริงเหรอก็ไม่ค่อยนะเราทำกับข้าวด้วยกันเหรอก็ไม่เฮ้ยเราไม่เคยทำครัวข้าวด้วยกันเหรอไม่ค่อยแล้วนี่เราเรียกว่าอะไรอยู่แข่งกันอยู่ไม่ช่วยแล้วก็พอหั่นจะชิ้นเล็กขนาดนี้ไง